สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากประเทศจีนณกรุงปักกิ่งยังอยู่ที่เดิมที่เก่าที่เดิมกรุงปักกิ่งนะคะวันนี้นงยาวมาที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่งนะคะซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้เรียกภาษาบ้านๆเลยก็คือสนามกีฬารังนกค่ะสนามกีฬาแห่งชาติกรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นสนามกีฬาหลักที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี2008นะคะแล้วก็ใช้เป็นสถานที่เปิดพิธีเปิดและปิดโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022ซึ่งทั้ง2รายการเนี่ยจัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนสนามกีฬาแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณเดือนธันวาปีพ.ศ.2546นะคะแล้วก็แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2550ใช้เวลาก่อสร้างก็ถือว่าไม่นานพี่ใหญ่จีนของเราสามารถเนรมิตสิ่งที่เป็นบิ๊กๆได้อย่างมหัศจรรย์ทีเดียวสนามกีฬานี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 258,000 ตารางเมตรแล้วก็จุคนได้ถึง 100,000 ที่นั่งนงเยาดูคร่าวๆในสารานุกรมวิกิพีเดียนะคะแล้วก็เลยเอามาอ่านให้เพื่อนๆได้ฟังกันจริงๆไม่ได้รู้ลึกรู้จริงรู้อะไรอะไรทั้งสิ้นอ่านเอาจากสารานุกรมวิกิพีเดียเอาค่ะเดี๋ยวไปดูรอบๆสนามกีฬาแห่งนี้กันค่ะว่ามันมีอะไรที่นงเยาและทุกๆคนยังไม่เคยเห็นบ้างจริงๆมันก็ไม่ได้ไปที่ไหนมากมายเลยค่ะในตัวสนามกีฬารังนกนี้นงเยาก็ไม่ได้เข้าไปนะคะดูจากข้างนอกเอาแล้วก็เดินดูบริเวณรอบๆซึ่งมันกว้างใหญ่ไพศาลมากเดินไม่หมดค่ะเวลามีน้อยด้วยแล้วก็ใกล้มืดแล้วด้วยก็เลยได้แต่ดูพลเมืองของประเทศนี้เขาเล่นกิจกรรมนู่นนั่นนี่ไปตามเรื่องตามราวค่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง